่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยครับส่งนะโต๊ะนี้มีจอกวันนี้พบกับความน่ารักของเหล่าเชฟเหล่านี้อันนี้เป็นบะหมี่โซแห้งต้มยำจะอันนี้เราใช้เส้นอะไรอ่ะอันนี้คือเส้นอะไรเส้นบะหมี่สีเหลืองเหรอสีอะไรสีเหลืองค่ะเยลโล่มันเป็นมุกไม่ใช่เหรอไม่ได้บอกว่าสีเหลืองเยลโล่ก็นึกว่าเออมันจะได้ต่อไงสีเหลืองเยลโล่มีดอีโต้กะเพราหมูสับไข่ดาวครับก็เหมือนว่าเป็นเมนูแบบเก๋ไก๋เวลาใครมากินคือถ้าจะกินกัน 3-4 คนก็สั่งอันนี้ได้กะเพรา5ดาวเออแต่กะเพราจะอยู่ตรงนี้หมดเออก็คือข้างในอ่ะไม่มีตรงกลางไม่มีนะพี่ฝนสวยนะสวยพี่ฝนตอนนี้เป็นได้แค่2อย่างคือถ้าไม่ใช่แอร์ก็ต้องเป็นหมอผิวนะจะเป็นหมอใช่ป่ะครับหมายถึงอาหารน่าจะเป็นอาหารสเปคผมนะจะเย็นหมอเข้าใจเข้าใจขนาดเห็นแค่ฝาชีนะคะอยากทราบว่าในนี้มีแฟนหรือยังครับหมอเอาแล้วหมอสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาร่วมจับผิดว่าใครคือเชฟโต๊ะอร่อยตัวจริงกับ Who is my chef โต๊ะนี้มีจอวันนี้นะครับเรามีนักชิม5ท่านด้วยกันนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับพี่นุกพี่ออมพี่แจ็คกี้พี่หลินพี่เซมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยมีหนังใช่ไหมมีครับมีหนังชื่อปลาฉลาดครับปลาฉลาดปลาฉลาดอ๋อปลาฉลาดเป็นหนังของคุณเบิ้ลปทุมราชครับอ๋อเป็นหนังของพี่เบิ้ลใช่ครับได้ร่วมเล่นกัน3คนนุกเบิ้ลก้องหมายว่าเบิ้ลทำเหรอเบิ้ลเป็นคนทำครับเอ้ยเมื่อไหร่25เมษายนครับ25เมษายนก็ใกล้แล้วเนี่ยนะใกล้แล้วก็ไปดูกันได้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะทั่วประเทศครับชื่อปะชะดะครับผมอ้าวอีกหนึ่งสาวก็หนังเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะของหนูเรื่องอะไรเรื่องอนงค่ะเรื่องอนงใช่ค่ะอนงนี่ที่เป็นเรื่องบ้านผีใช่ไหมใช่แล้วค่ะเป็นเกี่ยวกับบ้านผีก็จะมีเล่นกับคุณโบเมลดาคุณจีแล้วก็คุณทามไทยค่ะใช่แล้วหนูเป็นตัวละครอะไรเนี่ยอาจจะเป็นแฟนของทามไทยในเรื่องเป็นแฟนทามไทยหมายถึงว่าในหนังอย่างเดียวในหนังค่ะอย่างเดียว อันนี้คืออะไรไม่พอพูดว่าอย่างเดียว เหมือนในใจบอกว่าไม่ของหนูวันไหนวันที่1พฤษภาคมนี้ค่ะวันแรงงานพอดีเลยค่ะวันแรงงานพอดีนะติดตามกันเรื่องราวมันก็เป็นแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องเขาพระเอกเขาได้บ้านมาใช่ไหมใช่ก็ได้บ้านมาแต่ว่าบ้านก็มีของแถมมาด้วยเป็นผีค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะเออแล้วก็เปิดเป็นบ้านเป็นตลกอ่ะเป็นขึ้นมาเลยเป็นคอมเมดี้ตลกรักอะไรแบบนี้นะต้องไปติดตามใช่ค่ะพฤษภาวันแรงงานก็ไปติดตามในโรงภาพยนตร์เช่นกันนะครับอ้าวแจ็คกี้ล่ะแจ็คกี้มีผลงานอะไรมั้ยตอนนี้ก็มีละครค่ะละครก็ติดตามกันได้ใช่ค่ะแล้วก็รายการทั่วไปใน YouTube อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ค่ะ YouTube ของเราชื่ออะไรนะ Lady Jackie ค่ะนี่อีก2คนนี้จากเวทีเพลงเอกค่ะเพลงเอกใช่ค่ะใช่มั้ยของหนูเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่ใช่ค่ะซีซั่น1ค่ะซีซั่น1แล้วก็เซมใช่มั้ยเซมซีซั่น3นี่เป็นหมอใช่มั้ยเป็นหมอเป็นหมอผ่าตัดใช่มั้ยไม่ใช่ครับแล้วไม่ใช่เหรอเขาแค่มาในลุคใส่แว่นค่ะวันนี้สภาพคุณเหมือนหมอผ่าตัดมากเลยแล้วคุณจริงๆคุณทําอาชีพอะไรก็เป็นคุณครูสอนร้องเพลงด้วยครับแล้วก็เปิดโรงเรียนสอนดนตรีของตัวเองครับอ้าวติดตามแล้วกันนะครับแต่ละคนมีผลงานพวกเราได้ชื่นชมกันแต่วันนี้เอานิสัยส่วนลึกของพวกเราที่ซ่อนอยู่คือการจับผิดและสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่นนะครับเอาออกมาจับผิดเชฟโต๊ะหมายเลข1หมายเลข2หรือหมายเลข3ไปพบกับเชฟทั้ง3ท่านในช่วงเปิดโต๊ะครับเดินมานะยังกระนางงามยิ้มมาก่อนเลยนี่ยิ้มมาแต่บ้านเลยนะนั่งยิ้มมาประมาณตั้งแต่ตีห้าอันนี้ค้างปะคะที่ยิ้มเมื่อกี้ยิ้มค้างมาเลยอ่ะเป็นคนน่าจะเป็นคนอารมณ์ดีนะเชฟของเรานะไปพบกับเชฟท่านต่อไปครับเ
พอแล้วท่านี้ก็พอแล้วยังให้คนหนึ่งคนนึงครับถ้าคุยคนเป็นผู้ชายขึ้นมาเราก็จะเซ็งนะนุกผู้ชายคัดออกเลยคัดออกเลยหนูไม่เซ็งค่ะหนูไม่เซ็งหนูไม่เซ็งรอรอค่ะรอมาไปพบกับเชฟท่านสุดท้ายครับหัวเฉลี่ยกันหน่อยให้แบบต่างคนต่างไม่มีกำลังใจโอเคก็ถือว่าได้นะเออได้อ่ะคุยไปทีละโต๊ะเชิญโต๊ะมาเล็กหนึ่งครับมาวันนี้เหล่าเชฟแต่ละคนหน้าตาน่ารักสดใสกันทั้งนั้นเลยล่ะครับแต่ใครจะเป็นเชฟจริงและใครจะเป็นเชฟปลอมนั้นไปเริ่มสืบพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับคุณมุกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยิ้มแย้มนะยิ้มแย้มนะครับมุกร้านเปิดอยู่แถวไหนครับอยู่แถวบรรทัดทองค่ะบรรทัดทองไอ้ย่านยอดฮิตตอนนี้นะกรุงเทพมหานครกำลังจะพยายามทำให้บรรทัดทองเป็นย่านอาหารของกรุงเทพมหานครแห่งใหม่นะเหมือนว่าเรามีเยาวราชแล้วก็คนต่างชาติก็จะรู้จักว่าย่านบรรทัดทองเนี่ยเราจะเป็นแบบนี้เป็นร้านดั้งเดิมอยู่แถวนั้นหรือว่าคุณย้ายมาจากที่อื่นหรือมาเปิดใหม่เลยเป็นร้านดั้งเดิมค่ะเอาแย่เอาแย่ดั้งเดิมคนเยอะทุกร้านนะเออแถวนั้นน่ะเกิดเปิดมากี่ปีแล้วครับถ้าดั้งเดิม40กว่าปีละ40กว่าปีเปิดร้านอาหารมาก่อนเลยคุณเกิดมาก็มีร้านอาหารแล้วไหมเป็นเจน2ค่ะเป็นเจน2ใช่เปิดมาก็ลวกก๋วยเตี๋ยวเลยเออไอ้ร้านกันแสดงว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวมาดูเมนูที่นำมาคืออุ้ยดูดีเมนูบะหมี่เย็นตาโฟแห้งต้มยำค่ะโฟแห้งนี่มันต้องเป็นมีซอสสีชมพูใช่ฮะซอสสีชมพูอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือซอสค่ะเส้นเหรอเส้นที่คลุกซอสแล้วแล้วเราจะอันนี้เราใช้เส้นอะไรอ่ะอันนี้คือเส้นอะไรบะหมี่เส้นบะหมี่สีเหลืองเหรอใช่สีเหลืองค่ะเยลโลมันเป็นมุกไม่ใช่หรอไม่ได้บอกว่าสีเหลืองเยลโล่ก็นึกว่าเออมันจะได้ต่อไงสีเหลืองเยลโล่มีดอีโต้เราไม่ต้องการอะไรต่อวะไม่ใช่มะม่วงก็ต้องมะม่วงก่อนมะม่วงแมงโก้แล้วก็ค่อยเป็นมีดมีดอีโต้เฮ้ยนี่เออกลับไปที่เย็นตาโฟอันนี้ว่าเขาใช้เส้นบะหมี่เส้นบะหมี่ไข่นั่นเหรอใช่ค่ะอ๋อเหรอแล้วก็ตะครุกมาแล้วคลุกแล้วดูดีแล้วก็เป็นบกเกี๊ยวปลาเหรอใช่ค่ะอันนี้คือเราทำเองทั้งหมดในทุกอย่างไหมทุกอย่างเลยค่ะยกเว้นปลูกผักปลูกผักราคาขายประมาณเท่าไหร่คะกี่บาทครับอันนี้70บาทพี่ว่าราคาก็เป็นไปได้นะเพราะอยู่แถวบรรทัดทองในเมืองเป็นไงกันบ้างครับกับเมนูบะหมี่เย็นตาโฟแห้งต้มยำคิดว่าเป็นโต๊ะอร่อยหรือไม่อย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปไปเดี๋ยวไปสืบกันต่อกับเชฟคนที่2กันครับสวัสดีครับนี่ค่ะตาชื่อกายอะไรนะครับกายอ๋อกายพี่กายร้านเปิดอยู่แถวไหนครับรามอินทราซอย5ครับรามอินทราซอย5ต้นๆนะต้นๆเลยแสดงว่าคุณยังไม่ถึงเซ็นทรัลเลยเซ็นทรัลแล้วก็ซอยแรกอ๋อเลยเซ็นทรัลซอยแรกอ่ะเข้าซอยไปลึกไหมไม่ลึกมากไม่ลึกมากเข้าไปนิดนึงดูตอบจริงดูตอบจริงนะอาจจะตอบบ้านตัวเองได้เปิดมากี่ปีคุณพ่อทำประมาณ20ปีครับคุณพ่อทำ20ปีแต่ว่าเรามาทำต่ออะไรเงี้ยเรามาทำต่ออีกกี่ปีครับก็ตั้งแต่เรียนจบประมาณ30ปีครับก็คือที่นี่เปิดมา24ปีประมาณเป็นร้านที่เป็นแบบบ้านๆเป็นสวนอาหารหรือว่าเป็นห้องแถวบ้านเป็นแค่ห้องแถวเป็นห้องแถวเราก็เปิดมาเป็นร้านใช่ครับมาดูเมนูที่นำมาคือกะเพราหมูสับไข่ดาวครับเฮ้ยน่ากินมากอันนี้คือจานที่เป็นปกติที่ร้านขายแบบนี้อ๋อมีปกติคือ89บาทอันนี้คือเหมือนแบบว่าเป็นแบบกิมมิคเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เหมือนว่าเป็นเมนูแบบเก๋ไก๋เวลาใครมากินคือถ้าจะกินกัน 3-4 คนก็สั่งอันนี้ได้เมนูนี้150บาทก็ไม่แพงนะใช่กะเพรา5ดาวเออแต่กะเพราจะอยู่ตรงนี้หมดเออกะเพราข้างในอ่ะไม่มีตรงนี้นะ
โอ้ยมันเหมือนแบบโอ้ยถ้าเป็นเพื่อนจะใส่อีกแล้วนะไม่ถ้าเป็นเพื่อนคือตอนแรกอ่ะบ้านทำแค่แบบเหมือนอาหารตามสั่งทั่วไปแต่แล้วเหมือนพอเรามาทำเนี้ยเราก็แบบเน้นแค่กะเพราอย่างเดียวเลยแล้วทีนี้ทำไมคุณต้องเป็น5ฟองด้วยก็แจ็คกี้บอกกะเพรา5ดาวก็5เหมือนเราแบบคือกะเพราธรรมดาอย่างเงี้ยมันก็เหมือนร้านอื่นทั่วไปอะไรเงี้ยใช่คือปกติก็แค่กะเพราไข่ดาวโปะแล้วมันจะแตกต่างยังไงใช่ครับของเราก็ลองเอาไข่ดาวแล้วลองเอากะเพราโปะเราก็ไม่เหมือนคนอื่นเอาฟิลแรปคือแบบลูกค้าเปิดอุ้ยไม่มีของเลยฮะคือซ่อนหาแอบน่ากลัวนิดนึงกลายเป็นไม่ชอบมาเล่นของไม่รู้เป็นของเขาหรือเปล่าแต่ตรงเนี้ยน่ากินตรงเนี้ยน่ากินเมนูกะเพราจานนี้พิธีกรถึงกับเอ่ยปากชมแต่จะเป็นโต๊ะอร่อยหรือไม่ยังไม่รู้แต่ที่รู้ไปสืบกับโต๊ะที่3กันต่อครับครับผมพี่ฟนะพี่ฝนพี่ฝนสวยนะสวยสวยสวยเลยครับจริงๆตอนนี้เป็นได้แค่2อย่างคือถ้าไม่ใช่แอร์ก็ต้องเป็นหมอผิวไม่ใช่คุณรู้จักกันกับหมอที่ฮาเซมฮะหมอนะเห็นคุณนะหมอแบบไอหมอนี่เกินเบอร์เลยเป็นเพลงเอกซีซั่น4เลยจะได้งัวใช่ป่ะครับหมายถึงอาหารน่าจะเป็นอาหารสเปคผมเลยจะเย็นหมอเข้าใจคณะเห็นแค่ฝาชีนะคะคุณฝนครับร้านเปิดอยู่แถวไหนที่นิมมานค่ะนิมมานเหมินที่เชียงใหม่เป็นคนเชียงใหม่ค่ะอ๋อเป็นคนเชียงใหม่เจ้าใช่ค่ะอยู่อำเภอไหนอยู่อำเภอสันทรายอำเภอสันทรายค่ะแล้วก็เป็นคนเชียงใหม่เด้อหนูอยู่อำเภอสันทรายเหมือนกันเอาเลยกับเมืองกันคนบ้านเดียวกันกับเจ้าเนี่ยละเจ้าหนูก็คนเชียงใหม่อยู่อำเภอไหนสารพีเจ้าสารพีมันน่าใจนะอยู่สารเลวครับแต่แมนยูเออเดี๋ยวอู้กับเมืองต้องอู้กับเมืองนะกับเมืองถามได้เป็นกับเมืองขายอะไรอย่างนู้นขายอย่างเจ้าเป็นร้านคาเฟ่เป็นบรันช์เจ้าอยู่ที่นี่บรันช์เป็นบรันช์บรันช์แปลว่าอะไรบรันช์เป็นแบบลูกครึ่งระหว่างbreakfast แล้วก็ lunch อยู่กลางกลางอยู่กลางกลางยังไม่เที่ยงยังบ่เที่ยงเตื้อโอ้คนเมืองเหมือนกันอาหารมื้อสายมื้อสายใช่สำหรับคนตื่นสายมื้อสายใช่ก็คือร้านก็แสดงว่าเปิดประมาณ10โมงแต่จริงๆเปิดตั้งแต่7โมงแล้วค่ะไม่ถือว่าก็คือขายอาหารเช้าไปจนถึงเที่ยงแล้วก็ปิด3ทุ่มก็คือมีอาหารตลอดทั้งวันใช่ค่ะออกฝรั่งหรือออกเป็นฝรั่งทวิสต์กับอาหารเมืองอาหารเมืองอะค่ะเหรอใช่ค่ะหมายถึงว่าผสมผสานกันใช่ค่ะมาดูเมนูซิเมนูครับค่ะอุ๊ยขนมปังไส้อั่วค่ะคือจริงๆเราไม่ได้ทำไส้อั่วเองแต่ว่าที่เชียงใหม่อะค่ะเราก็มีร้านเป็นโฮมเมดใช่โฮมเมดก็คือทำให้เราขนมปังเองไหมขนมปังบาเกตก็สั่งมาเหมือนกันเพราะเชียงใหม่ก็จะมีแบบหลายเจ้าที่เขาส่งค่ะแต่ว่าซอสเราทำเองค่ะเราเป็นซอสข้าวซอยแต่เราเปลี่ยนขนมปังได้ไหมเป็นขนมปังได้หลายๆอย่างมีใช่ไหมมีบันมีเรามีขนมปังหลายแบบใช่ค่ะอยากทราบว่าในนี้มีแฟนหรือยังหมอถามไส้อั่วเออแล้วมันไม่ถามคนเราไงถามไส้อั่วเชิญตอบคุณหมอครับผมไส้อั่วมีแฟนหรือยังในนี้มีแล้วค่ะในนี้มีแล้วอะไรนะคุณฝนมีแฟนแล้วกลับไปเลยค่ะกลับไปเลยค่ะเดี๋ยวโมโหโมโหมากกว่าหน่อยโมโหมากกว่าหน่อยมีแฟนซะแล้วครับจบเลยก็ทำร้านกับแฟนแน่เลยหมอไม่หรอกเริ่มมานานแล้วค่ะ10กว่าปีทำเองแต่จบค่ะจริงมากใช่โอ้จริงมากเลยอ่ะเมนูนี้กี่บาทครับ129บาทค่ะ129บาทได้ราคาอยู่นะได้ราคานะเนี่ยเป็นคาเฟ่เออนิมมานด้วยแหละร้านก็น่าจะสวย
คนก็จะต้องถ่ายรูปมันจะเป็นกึ่งๆแบบเรามีอาร์ตแกลเลอรี่ด้วยแล้วก็มีคาเฟ่เริ่มไปใหญ่แล้วไม่เล็กเว้ยไม่เล็กไม่แก่นิมมานถ้ามีรวยรวยนะถ้าเช่าแพงใช่ได้เห็นเมนูและได้พูดคุยกับเชฟทั้ง3โต๊ะกันไปแล้วดูน่าสงสัยกันทุกโต๊ะเลยล่ะครับแต่ในรอบแรกนี้เหล่านักสืบจะเลือกนั่งโต๊ะไหนไปลุ้นพร้อมกันครับถึงเวลาจองโต๊ะนะครับคิดให้ดีโต๊ะไหนเหมาะกับการที่จะไปนั่งกินอาหารอร่อยเอาละพวกเราเตรียมตัวจองโต๊ะนะโต๊ะหมายเลข1หมายเลข2หรือหมายเลข3อยากนั่งโต๊ะไหนจองให้ถูกโต๊ะเพราะว่าคุณมีโอกาสเปลี่ยนโต๊ะจองได้3ครั้งเท่านั้นเองพี่เชิญสลายพี่ไปก่อนครับ1อะไรอะไรอะไรยึดทำไมวะเอางี้1 2 4ถ้าจองเฮ้ยพิธีกรพิธีกรจองครับทำไมวะจะไปทำนี้แล้วกันเอาหมอ5 4 3 2 1หมดเวลาไอ้หมอทำไมตอนแรกหมอคุยกันว่าก็นึกว่าผู้หญิงเขานั่งหมดแล้วนึกว่าหมอมันจะเห็นใจผมมานั่งมานั่งด้วยกันแล้วดูมันเลือกอ๋อนึกว่าจะนั่งด้วยกันเหรอครับไอ้หมอเลยหมอมันก็รู้เปล่าว่าหมอจะเลือกโต๊ะไหนก็รู้อยู่เขามีแฟนแล้วนะหมอมาอยู่กับผมเนี่ยมาฉีดยาด้วยกันมาย้ายทันไหมย้ายไปอยู่ดิหมอไม่มาเราอยู่คนเดียวครับทำไมโดดเดียวเดียวใดเลือกโต๊ะหมายเลขไม่ได้เลือกครับนั่งไม่ทันจริงจริงคุณอยากไปโต๊ะไหนจริงๆเหรอผมอยากมาตัวนี้ครับแต่ว่าผมเสียสละให้สาวๆเขานั่งไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไปนั่งตัวนู้นก็ได้ค่ะอุ้ยดูดิเป็นคนจิตใจดีอะประธานโทษนะฮะในนี้มีแฟนหรือยังมีผัวแล้วค่ะมาเล่นค่ะวันนี้โชคไม่เข้าข้างกูเลยเป็นไงนะมึงพี่ลิงโอ้ยเจ็บปวดเหมือนเดิมเอางี้พี่ลิงมานั่งด้วยกันเถอะไม่ได้เต็มใจนั่งแต่จำเป็นต้องนั่งจำเป็นต้องนั่งอ่ะโอเคเวลาใครมีแฟนมีผัวแล้วเราไม่ค่อยอยากคุยเลยมันเป็นมุกมันเป็นมุกมันเป็นมุกแต่ที่จริงแล้วโสดค่ะโอเคน้องหลินน่ารัก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 ทั้งสองคนเลยอ่ะแล้วกูล่ะนั่งหัวโดนอีกคนนึงโอเคลิ้นค่ะมั่นใจไหมโต๊ะสองมั่นใจค่ะเพราะว่าดูจากขอบของไข่ดาวแล้วอะค่ะเป็นวิธีการทอดที่ถูกต้องค่ะน่าสนใจค่ะออมคือหนูชอบตอนที่เปิดออกมาเลยแล้วกลิ่นมันส่งมาเลยแบบนะมันหอมนะหอมใช่พอเห็นแล้วรู้สึกว่ามันใช่น้ำลายไหลมั่นใจเชฟเหรอมั่นใจค่ะเขายิ้มหนูก็มั่นใจแล้วใช่มั่นใจไหมเลือกเพราะเป็นคนเมืองด้วยกันก่อนให้กำลังใจก่อนหนึ่งแล้วก็อยากรู้จักมากขึ้นอยากทำการสืบสวนโต๊ะนี้นี่นี่เนี่ยแต่สำหรับคุณหมอนั้นคุณเลือกโต๊ะนี้เพราะอะไรครับเหมือนตอนที่เขาอธิบายอะผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้คิดเยอะเขาพูดมาจากความรู้สึกที่ว่าเขาทำจริงๆครับราคาสมเหตุสมผลด้วยครับในการจองโต๊ะรอบแรกนี้เหล่านักชิมก็ได้ปักหมุดนั่งประจำโต๊ะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่แน่ๆมีคนนั่งโต๊ะอีแล้วนะครับแต่ยังมีโอกาสเปลี่ยนโต๊ะได้อีก2ครั้งส่วนตอนนี้ไปตามสืบกันต่อกับช่วงนี้เอาละครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาจองโต๊ะกันต่อนะครับและในช่วงนี้คือช่วงตามสั่งครับเชฟแต่ละคนนะครับจะต้องทำเมนูตามสั่งนะครับวันนี้วัตถุดิบหลักที่เราบังคับก็คือเบคอนนะครับเบคอนนี่ก็หมูหมูวันนี้เชฟจะทำเมนูตามสั่งคือเบคอนฟูค่ะเบคอนฟูมันยากนะก็เหมือนปลาดุกฟูเออแล้วก็อันนี้ก็ใช้เบคอนแทนปลาดุกใช่ค่ะไม่ธรรมดาครับมาดูครับเฮ้ยดูดีวันนี้ก็เลยจะมาทำน้ำยำค่ะทำน้ำยำให้เราดูใช่เชิญจัดค่ะแต่ของน้ำยำของเราอ่ะเป็นสูตรโบราณเนาะก็คือใช่เราใช้ก็คือเคี่ยวน้ำตาลปี๊บอะค่ะกับไอ้มะขามเปียกค่ะใช่เคี่ยวก่อนใช่ค่ะแล้วเอาให้มันเย็นก่อนไม่ใช่มันร้อนๆถูกใช่ค่ะพอเคี่ยวเสร็จปุ๊บของเราคือเราจะใส่แบบมะนาวด้วยมันจะได้หอมนะคะที่ร้านนี้ท
ที่ร้านมีไม่มีเมนูนี้ค่ะที่ร้านอ๋อที่ทำกินที่บ้านอะไรประมาณนี้ใช่ทำเป็นคนพิเศษด้วยใช่ไหมประมาณนั้นถ้าใช่ค่ะถ้ามีถ้ามีโอ้ยตกลงมีหรือไม่มีเนี่ยตกลงมีป่ะหมอรู้สึกกังวลมีไหมกังวลเลยหรอกังวลหมอรู้สึกกังวลก่อนละกันเนาะหมอรู้สึกกังวลนะตอนเนี้ยฮะคุณฝนบอกชิมก่อนละกันทำชิมก่อนละกันชิมก่อนละกันเดี๋ยวทำให้มันแบบตอนทำคลินิกเป็นไงบ้างคลินิกไม่ทำคลินิกอะไรกันเกือบแล้วเดี๋ยวใส่พริกหมดเลยละกันมาชอบกินเผ็ดนี่ทำไหมครับเดี๋ยวให้พี่ลิงชิมสักคำใหญ่ๆได้เลยค่ะหรือจะวิสัญญีแพทย์คอยโปะยาสลบนะตอนที่เวลาเราจะเอาคนผ่าตัดแล้วเราต้องคอยลมยาใช้เวลานานไหมฮะแต่ละคนเดี๋ยวแล้วหมอร้องไห้ตอนทำไงดีอ่ะแล้วหมอบอกเดี๋ยวก็พอดีหัวล้อใส่ไปเค็มกันตายไม่ประมาณ2ช้อนประมาณนี้ค่ะใช้ก็กะเดาๆเพราะว่าเราก็ทำกินเองไม่ได้ตวงเนาะค่ะประมาณนี้อืมอ่ะเดี๋ยวชิมเลยนะโอเคโอ้โหการทำน้ำยำของเชฟฝนดูชำนาญมากๆเลยนะครับส่วนรสชาติเมนูเบคอนฟูจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังจากปากนักชิมกันครับอร่อยอร่อยมากครับลงตัวมากน้ำยำราดปลาดุกฟูน้ำยำดีครับคุณฝนอร่อยมากขอบคุณค่ะน้ำยำเพราะว่ามันเป็นแบบว่าสูตรโบราณเชฟจริงทำเองเชฟปลอมทีมงานทำให้ครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูเชฟที่เหลือกันต่อครับว่าพวกเขาจะนำเบคอนไปทำเมนูอะไรและจะหลอกพวกเราสำเร็จหรือไม่เดี๋ยวกลับมาสืบกันต่อครับกลับมาสืบกันต่อกับช่วงตามสั่งเรามาดูกันต่อว่าเชฟทั้งสองคนจะรังสรรค์เบคอนเป็นเมนูอะไรและเหล่านักสืบจะจับผิดกันเก่งขนาดไหนไปชมพร้อมกันครับมาครับผมพี่กายนะครับเหมือนกันเลยก็คือเบคอนนะครับเชฟทำเมนูอะไรครับตามสั่งทำเบคอนทอดครับเบคอนทอดโอ้ยยากมากเบคอนทอดมาดูดีกว่าครับโอ้ยดูดีว่ะดูดีเฮ้ยเชิญไปรุ่นพี่ต้องดูการทำเห็นไหมทรงเขาเนี่ยเฮ้ยชุบน้ำเออทำไมต้องชุบน้ำมาเชิญแป้งมันติดไม่หมดแล้วมันจะแบบไม่กรอบเหรอเชฟเอาดีนะเชฟน้ำกับแป้งแล้วมันไม่เข้ากันอ่ะข้าวแล้วรอดูรอดูผลซะด้วยอ่ะป่ะเราก็ไปเขียนเชฟนะพวกเราก็เก่งเออทั้งกูก็ทำไม่เป็นเอาละครับเชฟไปเอฟที่มือสั่นแปลกๆโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยก็ได้ก็ดีนะเออว่ะทำไมไม่กระเด็นอ่ะไฟมาเข้าดูว่าดูน้ำมันมาแล้วมีแต่น้ำมันนะครับกระเด็นเออวิ่งแล้วดูดีด้วยนะเหมือนเลยพอแป้งซับน้ำไปหมดแล้วเหรอหรืออะไรมีสิทธิ์มีสิทธิ์ใช่อันนี้คือจุ่มให้แป้งซับน้ำง่ายขึ้นอลงเลยไหมเชฟตรงเลยครับเชฟไม่เห็นเหลืองเลยเอาออกหรออ่ะอย่างนี้ก็ได้เอาไปเดี๋ยวมันไหม ตอนที่บ้านทำพวกไอ้ยางอะไหล่รถยนต์ยางอะไหล่รถยนต์ดูแบบไม่ใช่ใช่ไหมวิหนูว่ามันฟุบเห็นไหมก็ได้อยู่ได้สิมันต้องได้สิเออมันต้องได้ดิเพราะว่าเขาทำของเขาเองอยากจะดิปแบบไหนเชิญหยิบไปดิปแล้วจิ้มไปได้เลยตามอัธยาศัยครับโอเคโอเคคนละ1ชิ้นครับเทคนิคการทอดเบคอนและฝีมือการทอดไม่ธรรมดาเลยนะครับขนาดโดนพิธีกรแซวขนาดนี้ยังทอดออกมาดูดีเลยทีเดียวส่วนรสชาติจะเป็นอย่างไรไปชมกันต่อครับเป็นไงครับ
นื้ออร่อยอร่อยอร่อยน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่เป็นไงเป็นไงไม่คือเบคอนอ่ะมันอร่อยอยู่แล้วด้วยไงแล้วพอมากรอบด้วยแป้งธรรมดามันอร่อยไปเลยอ่ะง่ายเลยอ่ะดีด้วยเดี๋ยวนี้เชียร์ง่ายง่ายง่ายอร่อยอร่อยกรอบไหมพี่กรอบแต่ของผมคิดว่าของผมน่ะน่าจะกรอบของเพื่อนนะทำไมอ่ะเฮ้ยกรอบแต่ยังไม่กินกรอบมากมันเหมาะเชฟจริงทำเองเชฟปลอมทีมงานทำให้นะครับของเชฟมุกก็เหมือนกันนะครับนั่นก็คือเบคอนเชฟทำเมนูอะไรครับเบคอนคั่วพริกเกลือเฮ้ยอันนี้ดูน่าสนใจสุดเฮ้ยดูดีดูเป็นตามสุขลักษณะที่เราเห็นอ้าวเชฟจะโชว์อะไรเชิญครับวันนี้จะคั่วพริกเกลือให้ดูฮะคั่วพริกเกลือใช่อันนี้น้ำมันอะไรครับน้ำมันมะกอกค่ะโหกับสุขภาพใช่เชฟเป็นสุขภาพคนกินด้วยนี่ใช่ค่ะใช่คนละมือไม่อังได้ไหมแล้วเราก็จะใส่กระเทียมมีพูดด้วยมีบรรยายด้วยเห็นไหมเออไปดูนะคอยดูนะถ้าเชฟจริงเขาจะใส่เหมือนกันกับพี่คนนั้นใส่หมด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 อะไรเรียบร้อยก็นึกว่าจะบางคนกินเผ็ดก็ใส่น้อยบางคนกินเยอะใส่ใส่เหมือนกันไม่แต่น้ำมันเนี่ยเขาใส่สองช้อนเมื่อกี้มีรถไฟนี่มีรถไฟด้วยเหรอขอนั่งไปด้วยดีไหมรถไปรถเตาแก๊สนะฮะรถเตาแก๊สมาเป็นถังนะโอ้โหพอทักท้วงเขานิดหน่อยโอ้โหเป๋อะไรมึงเรียบร้อยแล้วค่ะฮะใช่เสร็จไม่ปรุงอะไรเออไม่เกลือไม่เกลือสักหน่อยหรอใช้แค่นี้ค่ะเนื่องจากว่าเบคอนมีความเค็มอยู่แล้วเราจะไม่ใส่เกลือเฮ้ยดูดีนะครับผมให้ดูดีนะโอ้โหการโชว์คั่วพริกเกลือของเชฟมุกนั้นดูคล่องแคล่วมากๆเลยนะครับส่วนรสชาติของเมนูเบคอนคั่วพริกเกลือจะเป็นยังไงไปฟังพร้อมๆกันเลยครับนี่ลองฟังรสชาติอยากเขาดูนี่เอาเลยนี่ไม่เค็มเกินไปไม่เค็มเกินไปแล้วหนึ่งไม่หวานเกินไปไม่หวานเกินไปไม่เผ็ดเกินไปไม่เผ็ดเกินไปไม่อร่อยร้อนเกินร้อนเปิดสายได้พี่เปิดสายได้เชฟจริงทำเองเชฟปลอมทีมงานทำให้นะครับได้เห็นเมนูตามสั่งจากเบคอนไปครบกันทั้ง3โต๊ะแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเอาเป็นว่าเหล่านักชิมจะเลือกโต๊ะไหนกันบ้างในรอบนี้ตรงใจกับคุณผู้ชมหรือไม่ไปชมกันครับเอาละครับครับถึงเวลาเปลี่ยนโต๊ะจองอีก1รอบเปลี่ยนได้ใช่มั้ยฮะเปลี่ยนได้ครับจะจองโต๊ะเดิมหรือเปลี่ยนโต๊ะจองถ้าเขาลุกคุณอยากเปลี่ยนได้เลยได้เลยครับถ้าพร้อมแล้ว10วินาทีจองโต๊ะครับต้องไงดีวะ5 4 3 2 1หมดเวลาครับนั่งครับไม่คือผมจะเปลี่ยนมีเพื่อนแล้วคราวนี้ผมก็เลยนั่งตรงนี้แล้วอึกอักอะไรครับคือทีแรกผมจะเปลี่ยนแล้วแล้วพอทีคนมานั่งมันไม่มีเพื่อนทีแรกพอมีคนมานั่งปั๊บพี่นุ๊กหนูเหงามากเลยตอนเนี้ยเธอต้องเลือกละเธอจะเอาเขาหรือเอาฉันคนนึงต้องเลือกนั่ง1หรือ2เอาแล้วให้โอกาสมึงนะมึงจะนั่ง1หรือนั่ง2เชิญครับคุณนุ๊กคุณจะนั่ง1หรือ2อุ๊ยเลือกยากจังวะอันนี้พี่นั่งตรงนี้เพราะอะไรฉันเหรอใช่ฮะฉันอยากนั่งข้างเธอไงกูจะไปได้ไงวะเนี่ยออมก็หนูนั่งตรงนี้เพราะหนูรู้ว่าพี่จะมาหาหนูโอ้โหไอ้หมอเอางี้ผมรู้แล้วผมรู้แล้วนั่งกลางเลยพี่
พี่นุ๊กเอาเลยเอาตามชื่อจะเหยียบเรือ2แคมไม่ได้มานี่มานั่งนี่เอาละครับทำไมถึงนั่งโต๊ะมาเล็กหนึ่งเพราะอะไรคุณชอบคุณแจ็คกี้เหรอเพราะเอาจริงผมว่าพี่เขาเนี่ยเก็บอะไรไว้ในใจแกล้งไหมมีบ้างมีแกล้งมีแกล้งพี่แจ็คกี้อ่ะคือรายการนี้มันดวงเกือบ 80% อ่าใช่ใช่คนที่ทำเป็นบางทีมาเนี้ยก็เหมือนทำไม่เป็นนึกออกไหมแต่ว่าเราก็ดูจากองค์ประกอบภายนอกคุณพี่มุกเนี่ยเหมือนเตรียมการจากบ้านตุ้มหงตุ้มหูเหมือนใส่มาจากบ้านเหมือนแบบตั้งใจมาแล้วอะไรเป็นคุณนายบรรทัดทองก็เลยรู้สึกว่าจากคุณตี้เชียงใหม่คนนั้นน่ะหรือเราลองเปลี่ยนใจมาหาคุณมุกดูไหมอ้อมค่ะครับผมมั่นใจไหมเนี่ยคือหนูมั่นใจเพราะว่าจากเมื่อกี้ค่ะที่ให้ทำทีละคนใช่ไหมเขาเป็นคนเดียวที่เล่นกับโจทย์ก็คือเบคอนนั่นก็เลยคิดว่าใช่ละเอียดซะด้วยเล่นของวัตถุดิบหลักอย่างชัดเจนนั่นแหละมาถึงแก๊งเพลงเอกเขาไม่ไปไหนเลยเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันนะเออจริงเออลินวิธีการพูดของพี่ฝนเขาก็ดูน่าสนใจในเรื่องของการขนมปังเป็นของอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแล้วก็อยากลองทานไส้อั่วด้วยค่ะว่าอร่อยจริงไหมอร่อยจริงไหมหมอเซมครับผมก็ยังคงเชื่อมั่นครับว่าโต๊ะเชฟคือโต๊ะนี้ครับเพราะอะไรครับเนี่ยคือผมจะสังเกตจากการพูดเป็นหลักครับครับการพูดที่แบบว่าไม่ได้เตรียมอะไรมาเยอะแต่ว่าเราพูดณโมเมนต์นั้นเลยว่าเนี่ยเตรียมมาอย่างนี้นะเราต้องทำอย่างนี้นะอันนี้เตรียมตัวยังไงอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติดีครับครับคุณหมอคิดว่าเป็นครับท่านนี้นะครับมั่นใจนะครับมั่นใจครับการเลือกโต๊ะรอบนี้มีการย้ายโต๊ะกันวุ่นวายพอสมควรเลยล่ะครับไม่รู้ว่าที่ตัดสินใจย้ายโต๊ะกันนั้นจะคิดถูกหรือไม่แต่เรายังมีโอกาสเปลี่ยนโต๊ะจองได้อีกครั้งเดี๋ยวเราไปสืบกันต่อช่วงหน้าครับเมื่อช่วงที่แล้วบรรดานักชิมได้ทำการย้ายโต๊ะวุ่นวายกันเลยทีเดียวครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเรามาตามสืบกันต่อกับช่วงหลักฐานเท็จเชฟแต่ละคนจะโชว์หลักฐานอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับกลับมาจองโต๊ะกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับและในช่วงนี้คือช่วงหลักฐานเท็จนะครับเชฟแต่ละคนจะโชว์หลักฐานของเขาเชฟตัวจริงหลักฐานจริงเชฟตัวปลอมหลักฐานปลอมนะครับจับผิดให้ดีนะครับเชฟมุกครับหลักฐานของเชฟคือพัดลมค่ะพัดลมเพื่ออะไรฮะเนี่ยตอนนี้บังหน้าเชฟหมดด้วยเวนี่เก่าจริงนะเนี่ยมันใช้มานานมันก็เลยเป็นแบบนี้อะค่ะพี่ลิงอันนี้ไฟดูดไหมฮะเนี่ยไม่ดูดแต่ก็ไม่แน่วันนี้ไม่ดูดพรุ่งนี้ไม่รู้แต่ตัวล็อกข้างหน้าไม่อยู่ก็เลยต้องมัดเอาความปลอดภัยดีซะด้วยนอกจากล็อกข้างหน้าหมุนเองได้ด้วยนี่ไงนี่ไงมันใช้ติ่งหรือเปล่าเนี่ยเออมีความเก่าเห็นอาหารมันมีแบบเอ้ยอะไรอันนี้อยู่ตรงไหนของร้านอยู่ตรงจุดลวกค่ะจุดลวกใช่เพราะตอนลวกก๋วยเตี๋ยวมันก็ร้อนใช่ป่ะคะมันต้องมีพัดลมตั้งตรงไหนของจุดลวกด้านหลังด้านหลังใช่ด้านหลังเตาด้านหลังเตาใช่เซ็นปิวสมมติว่าคุณอยู่นี่ที่ลวกอยู่นี่พัดลมอยู่ใช่พัดลมอยู่ด้านนี้แล้วตั้งไว้ตรงไหนฮะตั้งไว้อยู่ด้านข้างค่ะตั้งไว้บนโต๊ะเหรอฮะใช่มันจะมีเคาน์เตอร์ไว้ตั้งค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาลวกมันร้อนใช่ป่ะมันก็เลยต้องมีพัดลมไว้เตาดูไม่จริงเนาะเวลาขายของเนี่ยคือเปิดทั้งวันเลยไหมฮะเปิดทั้งวันเพราะว่ามันร้อนค่ะเวลาตอนลวกอ่ะเวลาลวกเวลาน้ำมันเดือดๆใช่ไหมคะเวลายืนลวกมันก็จะต้องแบบเหมือนแบบมีไอมีอะไรอย่างเงี้ยขึ้นหน้าไอ้มันต้องแบบมีไอจริงเหรอเออคิดไหมคุณเคยเห็นไหมร้านก๋วยเตี๋ยวที่เอาพัดลมมาตั้งข้างหลังตอนที่ลวกไม่มีเคยครับเคยไหมเคยแต่มันเป็นร้านที่อยู่ต่างจังหวัดใช่ใช่ครับแต่มันเก่ามากแล้วมันเป็นร้านที่เก่าแล้วก็ในช่วงย้อนกลับไปประมาณเกือบ10ปีแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีแล้วทุกวันนี้จะมีติดเอาไปติดผนังนั่นนะใช่ไหมที่พี่เลี้ยงพูดถ้าจริงเขาตั้งแบบนี้จริงๆครับแล้วเป็นของเขาจริงๆถ้าเขาเป็นเชฟตัวจริงนะแต่ถ้าเขาเป็นเชฟตัวปลอมหมดเอาละครับเชฟกายหลักฐานของคุณคือเอาธงเอาฮะธงเอาไว้เดี๋ยวบอกโอเคโอเคนี่
ไล่ฝนนะจ๊ะธงอะไรฮะไม่คือกลายมาทำร้านอ่ะกลายแบบยึดหลักแบบ 4P CP รู้จักปะ product ก็คือทำเป็นกะเพรา price ราคาแล้วก็แบบเข้าถึงได้อันเนี้ย place เพราะว่าเหมือนแบบสถานที่กายอ่ะแบบคนเขาเห็นยากทีเนี้ยเหมือนแบบถ้าเกิดเราเปิดร้านใช่ปะเราก็จะแบบชักธงขึ้นไปเหมือนให้คนเขาเห็นมันคือเหมือนแบบเพนพอยต์ว่าแบบคนเขาแบบมองร้านเราไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างเงี้ยชิ้นนั้นเหรอโปรโมชั่นไงโปรโมชั่นเป็นกิมมิคของร้านใช่ใช่เหมือนเราทำเพนพอยต์มาอะไรเงี้ยว่าแบบเหมือนแบบมันร้านเล็กๆอะไรเงี้ยคนไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบให้มันเปิดให้แบบคนเห็นมีธงปั๊บคนเห็นเลยเป็นแบบสี่พอสี่พอพอเหอะพอจะตีพอน้ำมึงพอได้แล้วอะไรเงี้ยพอเป็นใจตอนนี้ของผมแล้วปกติธงนี่ไม่มีโลโก้ร้านปกติต้องมีโลโก้ร้านโลโก้ร้านก็ป้ายหน้าร้านไงแล้วคุณจะไปขึ้นไว้ตรงไหนอ่ะไม่คือร้านเราอ่ะมันเป็นแบบอยู่ในหลืบๆเข้าใจป่ะแล้วเหมือนให้รู้ว่ามีตรงให้รู้ว่าแบบเป็นตุ๊กตานี่ไม่ดีกว่าเหรอมันก็เกะกะชาวบ้านเขาไงร้านเราเล็กๆอะไรเงี้ยทำไมต้องเป็นสีแดงอ่ะคะใหญ่ไหมก็ให้มันเห็นชัดให้มันเห็นชัดแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าของร้านใครด้วยหรือขึ้นที่หน้าร้านเราอันเดียวขึ้นพื้นเดียวไม่ก็ขึ้นชักขึ้นไปเนี่ยไม่ไหลผืนไหมหรือพื้นเดียวพื้นนี่แหละพื้นเดียวแค่นั้นแหละไม่ใช่แล้วกูว่าไม่ใช่แล้วมือคือไม่ใช่ทั้งผ้าแล้วไม่ใช่ทั้งมืออาจจะเป็นแข่งรถหรือเปล่าอันนี้คือเสื้อหรือเปล่าเขาทำมาหลอกแล้วแต่เชฟจริงหลักฐานจริงเชฟปลอมหลักฐานปลอมครับฝนค่ะหลักฐานของฝนคือค่ะตุ๊กตาตัวอะไรคะเนี่ยต้องตบทีนึงมันเห็นอยู่ว่าไม่ทำอะไรนะอะไรมีนะพี่มีอะไรกับตุ๊กตาบ้างตบเลยพี่มีไว้ทำไมอะคะตุ๊กตาเนี้ยก็มีเอาไว้ที่โต๊ะค่ะทุกโต๊ะเลยเพราะว่าแบบว่าคือด้วยความที่ร้านเราเป็นคาเฟ่อะค่ะแล้วก็แบบว่าเราทำอาหารแบบค่อยๆทำอะไรเงี้ยก็แบบมันก็มีลูกค้าใช่ก็บางทีลูกค้าก็แบบเป็นวิธีเรียกอะไรกินมีจริงปะเนี่ยใช่เขาทำไมอารมณ์ทำไมแบบไม่ไหวแล้วชั่วโมงแล้วนะขนมปังนี่นะความคิดดีนะโอ้โหอ่ะใช่แล้วนะมันจะดีเหรอมันตบกันทุกร้านทุกโต๊ะอย่างเงี้ยสมมุติน่ะมันทั้งทุกโต๊ะตบอีนี่ก็อีนี่ก็แล้วไม่เอาขอมาเสิร์ฟสักทีไปเลยยังไงอ่ะมันก็บากเปล่าแต่พอแบบใช้จริงมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะทุกเขาคนไทยก็มีความแบบเกรงใจอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ตบโต๊ะขนาดนานที่สุดที่คุณเป็นกิมมิกเฉยๆนานที่สุดที่คุณเสิร์ฟลูกค้าคือแบบ45 นาทีเลย45 นาทีถึงอาหารออกใช่นานนะเนี่ยเพราะบางทีแบบบางอย่างมันต้องค่อยๆทำไม่แต่มันมีอันที่เร็วไหมก็มีเร็วเร็วเร็วเราจะบอกก่อนเลยค่ะว่าเมนูนี้นานนะคะใช่ค่ะตรงใจเป็นคนดีมากพวกเพลงเอกเขาเป็นคนสุภาพอ่ะพวกเพลงเอกเขาเหมือนเป็นอีกชนชั้นหนึ่งกับพวกเราเขาแบบปุ๊บตกใจทั้งคู่ของพวกเราคือเฮ้ยสนใจขอที่มีน้องบองมาก่อนน้องบองก็พูดได้ไงใช่ใช่เทปจริงหลักฐานจริงถ้าเชฟปลอมหลักฐานนี้ปลอมครับโอ้โหหลักฐานของเชฟแต่ละคนดูน่าสงสัยกันมากๆแถมสร้างความสับสนเพิ่มขึ้นไปอีกเอาเป็นว่ารอบสุดท้ายนี้เรานักชิมต้องคิดหนักกันแล้วล่ะครับจะมีใครย้ายโต๊ะจองหรือไม่นั้นไปลุ้นพร้อมๆกันเลยถึงเวลาเปลี่ยนโต๊ะจองรอบสุดท้ายคิดให้ดีพอดูหลักฐานไปแล้วอยากเปลี่ยนใจหรือจะจองโต๊ะเดิมถ้าพร้อมแล้ว10 วินาทีจองโต๊ะครับเฮ้ยปั๊บฮบทับเฮ้โฮะหุ้ยเฮ้ยวิ่งเฮ้ย5 4 3 2 1หมดเวลาใจอยากเปลี่ยนไหมออมถามจริงก็มีความอยากเปลี่ยนอยู่อยากเปลี่ยนไปโต๊ะไหนอยากเปลี่ยนเป็นโต๊ะแรกแล้วทำไมไม่แย่งชิงเขาตอนเขาเดินเพราะว่าพี่เขามาก่อนเอางี้ผมเจอสลายน้องเออมาเอาไปจริงเหรอจริงโอ้ยเขาไปด้วยอ่ะแต่ว่าอยากไปจริงเขาบอกว่าร้านเขาเปิดมา40 ปีหรือว่าพัดลมนี้อาจจะมา40 ปีพัดลมนี้ไม่ถึง10 กว่า 20ไม่เกินส่งนี้ไม่เกิน10
ช่เขาเป็นเจน2นะคะเป็นพัดลมของเจน2เจน2ได้แต่ถ้าจริงขึ้นมาห้าทั้งอำเภอห้าทั้งอำเภอนี่จะขอให้เขาซื้อใหม่ถ้าเป็นร้านของจริงนะคุณมั่นใจไหมไม่มั่นใจไม่เลยครับคือผมอยากให้น้องไปอยู่กับพี่สาวโอเคเรายอมยอมถ้าไม่อร่อยก็ขอให้ผมคนเดียวเท่านั้นขอให้ผมกินคนเดียวเถอะถ้าไม่อร่อยให้มันตกที่ผมนี่มาทางคุณหมอมั่นใจไหมมั่นใจครับมั่นใจไหมคุณว่าเขาเป็นโต๊ะอร่อยแน่นอนครับไอตกระบายอารมณ์รออาหารนี่เรื่องจริงเหรอคิดว่าถ้าเขาเป็นคาเฟ่เขามีเมนชั่นเรื่องคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารที่ทำนานคิดว่าน่าจะเป็นจุดขายของลูกเล่นใช่ครับจุดขายของร้านครับลินและลินมั่นใจไหมจริงจริงลินเชื่อในหลักฐานค่ะเพราะว่าลินรู้สึกว่ามันเป็นกิมมิคที่หลายๆร้านก็ทำแต่ว่าแค่ไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่อาจจะยังไม่มีในตลาดแล้วเขาก็เป็นคนแรกที่นำเข้ามาใช่ไม่รู้ผมก็พูดไปตามความรู้สึกแต่คุณอาจจะนั่งถูกโต๊ะก็ได้หรือนั่งผิดโต๊ะก็ได้นะครับถึงเวลาเชฟทั้ง3ท่านเข้าครัวเอาละครับในการจองโต๊ะครั้งสุดท้ายนี้มีการย้ายโต๊ะกันเกิดขึ้นและก็มีบางคนที่ยังคงเชื่อมั่นในโต๊ะที่ตัวเองเลือกเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าใครได้ทานโต๊ะอร่อยแล้วใครกันนะที่ได้ทานโต๊ะอีเอาละครับถึงเวลาชิมกันแล้วเอาโต๊ะที่มั่นใจมั่นใจเลยดีกว่าโต๊ะหมายเลข3มาครับพี่ลิงนำแบบนี้1ประโยคครับเชฟฝนกับลูกค้าของคุณขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับจะลืมไปผ่าฟันคุดที่คลินิกมาดูนี่ดูดีดูเหมือนเดิมอยู่นะอุ้ยไส้อัวดูดีชอบดูดีอ่ะโอ้เดี๋ยวหั่นให้เลยดีกว่าไม่งั้นมันยากขอช้อนขอช้อนของคุณครับหรือน้ำซอสขอช้อนของคุณครับขอบคุณครับรอนะครับแป๊บนึงครับว้าวน่าทานอุ้ยเน้นๆโอเคขออนุญาตดมก่อนฉี่จะแตกมาครับฉี่จะแตกอุ้ยดูอร่อยมากเลยนะครับใช่ไหมเราหลงเขาอยู่ตอนนี้เราหลงเขาอยู่หูใหญ่เชียวถ้าโต๊ะอร่อยกินให้อร่อยโต๊ะอีกินแบบอีโต๊ะนี้คือโต๊ะที่มั่นใจที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วชิมครับขนมปังไส้อั่วค่ะนี่มาทางคุณหมอมั่นใจไหมมั่นใจครับมั่นใจไหมคุณว่าเขาเป็นโต๊ะอร่อยแน่นอนครับไอตกระบายอารมณ์รออาหารนี่เรื่องจริงเหรอคิดว่าถ้าเขาเป็นคาเฟ่เขามีเมนชั่นเรื่องคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารที่ทำนานคิดว่าน่าจะเป็นจุดขายของใช่ครับจุดขายของร้านครับลินและลินมั่นใจไหมจริงๆลินเชื่อในหลักฐานค่ะเพราะว่าลินรู้สึกว่ามันเป็นกิมมิคที่หลายๆร้านก็ทำแต่ว่าแค่ไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่อาจจะยังไม่มีในตลาดแล้วเขาก็เป็นคนแรกที่นำเข้ามาใช มันเค็มมันก็ไม่น่าเชื่อเนี่ยแล้วมันคนพอดีมาร่วมรายการพอดีเขาก็เลยมันเค็มอ่ะแล้วเราจะทำยังไงมันเค็มโอเคมากครับเค็มแบบคือตอนเข้าไปมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่พอมันเริ่มไปโดนลิ้นใช่ขอบคุณนะคะขอบคุณยิ้มเลยนะแต่ละคนยิ้มเลยเป็นยังไงล่ะหลงคนผิดตอนนี้มีแค่2อย่างคือธงที่ไม่ได้เย็บกับลมที่ไว้หลังเตาครับคุณฝนมาดูกันหน่อยว่าคุณฝนเป็นใครมาจากไหนครับเป็นเจ้าของแบรนด์ผลไม้อบแห้งแบรนด์นานาฟู้ดค่ะทำผลไม้อบแห้งทำมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่แล้วผมก็มาทำแบรนด์มาประมาณ 7-8 หมายถึงว่าเมื่อก่อนเราทำส่งให้คนอื่นใช่แต่วันนี้เราจะออกแบรนด์เป็นของตัวเองใช่แล้วออกมากี่ปีแล้ว7ปีค่ะ7ปีหมายว่าอยู่เชียงใหม่ก็เรียนที่เชียงใหม่ไหม
ผลจบที่จุฬาค่ะอ๋อแล้วก็กลับไปใช่ค่ะแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ค่ะทำผลไม้อบแห้งทั้งหมายถึงว่าของภาคเหนือหรือทั้งประเทศจริงๆก็ส่วนใหญ่ของภาคเหนือหมดเลยค่ะลำไยสตรอเบอรี่ลำไยแก้วมังกรสตรอเบอรี่มะม่วงหลักๆเป็นอย่างนั้นผู้แลใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือชื่อแบรนด์ว่าอะไรฮะนานาฟรุตค่ะนานาฟรุตใช่ค่ะนะครับแล้วสมัยก่อนโรงงานของเราชื่ออะไรอาเคโรงงานก็ชื่ออาเคค่ะเป็นชื่อคุณพ่อคุณแม่อาเคใช่ค่ะรามกับการสนับใช่ค่ะอ้าววันนี้มาดูกันหน่อยนะเขาทำผลิตภัณฑ์ตัวเองนะเชิญ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 คนสวยขายผลไม้โอเคใช่ค่ะนี่นะนี่นะนี่นะไปดูดีจริงจริงดูดีคุณพี่เอามาดูดีกว่าไอ้ที่ทำมาเออนี่นะผมนี่ลำไยสับปะรดสตรอเบอรี่นะครับนี่ก็ทำห่อใหญ่ห่อเล็กว่าอย่างไรมีแบบใสคืออะไรจ๊ะพริกเกลือค่ะแบบใสที่เป็นแบบพริกเกลือคุกพริกเกลือดูดีนะลำไยเนี่ยก็ไม่ถึงขั้นไม่ถึงขั้นอบจนดำลมจนดำมากมันประมาณจริงๆเรามีอยู่สามไทป์คือเราอบทั้งเปลือกก็มีแล้วอบสีทองก็เป็นแบบนี้แล้วก็มีอบที่เป็นเนื้อดำก็มีก็คือพวกที่น้ำลำไยเอาไปต้มอะไรเงี้ยก็จะส่งแบบนั้นใช่ค่ะคือเราทำแบบเป็นเบ้าก็มีจริงๆเราส่งซัพพลายให้พวกโรงงานอะไรเงี้ยมากกว่าแบรนด์ตัวนี้สมัยก่อนพูดว่าเราทำลำไยอบแห้งก็ส่งไปบริษัทที่เขาจะทำน้ำลำไยออกมาขายเราก็ส่งอันนั้นไปให้เขาเป็นวัตถุดิบของเขาแต่เราเป็นคนทำอบใช่แล้ววันนี้คุณลูกก็มาทำแบรนด์ของตัวเองใช่ค่ะเอ้าดีงามนะยอดเยี่ยมเลยครับขอบคุณครับขอบคุณที่มาร่วมสนุกกับเราสงสารศิลปินเพลงเอกคุณเซมและคุณหลินด้วยนะครับที่หลงกลเชื่อคุณฝนอย่างสนิทใจส่วนอีก2โต๊ะที่เหลือจะอร่อยทั้งคู่เลยไหมไปลุ้นกันต่อเลยครับเชฟมุก1ประโยคครับอย่าลืมคนซื้อพัดลมใหม่ให้ด้วยนะคะนี่เชิญเชฟมุกครับผมมั่นใจซะด้วยใช่เฮ้ยเหมือนเดิมเลยดูดีอ่ะเพราะว่าเกลือมันอยู่ข้างล่างน้ำมีน้ำเกลือไหมเฮ้ยเส้นมันไม่ติดกันด้วยอ่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะอันนี้ดีมา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 เอ็นดูช้อนกับปากของเด็กพวกนี้แล้วเหรออ่ะผักสักนิดนึงเดี๋ยวเขาจะว่าเรากินไม่ครบสูตรอ่ะไปดูปากน้องผักเขาได้แค่ผักอย่างเดียวเอาละกราบค่ะกายครับหนึ่งประโยคสำหรับลูกค้าของคุณกายไม่หลอกพี่นุ๊กอยู่แล้วครับนี่เชิญกับเพื่อนเฮ้ยมาช้อนมาครับสักนิดหนึ่งได้ครับเพื่อความเมามันตามสไตล์ชิมพร้อมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วชิมครับชิมเมนูบะหมี่เย็นตาโฟแห้งต้มยำค่ะเขาบอกว่าร้านเขาเปิดมา40ปีหรือว่าพัดลมนี้อาจจะมา40ปีพัดลมนี้ไม่ถึง10กว่า20ไม่เกินส่งนี้ไม่เกิน10เขาเป็นเจน2ไงคะเป็นพัดลมของเจน2เจน2ได้แต่ถ้าจริงขึ้นมาหาทั้งอำเภอหาทั้งอำเภอนี่จะขอให้เขาซื้อใหม่กะเพราหมูสับไข่ดาวครับคุณมั่นใจไหมไม่มั่นใจเลยไม่เลยครับคือผมอยากให้น้องไปอยู่กับพี่สาวโอเคเรายอมยอมถ้าไม่อร่อยก็ขอให้ผมคนเดียวเท่านั้นที่โดนกินคนเดียวเถอะโอเคถ้าไม่อร่อยให้มันตกที่ผมชิมออกไปดิเป็นไงนี่หอยโคตรกลิ่นเฮ้ย
อร่อยโต๊ะกีนะครับตาออกเลยเกมขนาดไหนจะดูพี่กายคุณเป็นใครมาจากไหนครับกายเป็นนักกีฬาแบดครับนักกีฬาแบดใช่มาถือว่ายกแบดเข้ารถเฮ้ยนักเรียนแบดช่วงนี้จีนกำลังทำเยอะตีแบดตีแบดเป็นอันดับอยู่ประมาณ210ของโลกครับโอ้คุณเล่นประเภทเดียวเดียวตีเดียวครับแล้วก็ที่บ้านก็แบบทำพอร์ตแบดด้วยอ๋อเหรอชื่อว่ากายแบดมินตันคอร์ตชื่อกายเลยอ๋อชื่อกายเลยอยู่รามินทาซอย5กายแบดมินตันคอร์ตมีกี่คอร์ตสนามมี12คอร์ต12คอร์ตใช่มีร้านจอดรถเราก็ลำบากเลยนะ2คอร์ตอันนั้นกีตาร์มีเลยกายแบดมินตันคอร์ตรามินทาซอย5ซอย5ที่พูดก็คือใช่ก็คือคอร์ตอะไรแล้วไอ้ธงที่ชาร์เคิลมีไหมไม่มีหัวแผลตรงนี้จะแผลยังไงล่ะมันก็ไม่รู้เนื้อผ้าทำกับข้าวก็ทำไม่เป็นเลยเพิ่งมาแล้วไม่เมื่อกี้เนี่ยทำไมเหนอไม่เหนอไม่เหนอไม่เหนอก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเมื่อกี้ตอนโกหกคือแบบใจแบบตุ๊บตุ๊บตุ๊บเออมันไม่เคยตื่นเต้นเลยเหนอเลยเป็นคนรำตารำตาเลยอยู่ที่ไหนรำตารำตารำตาซอย5ซอย5ครับเออโอเคติดตามกันนะครับกายครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะและเชฟจริงมีเพียงหนึ่งเดียวคือเชฟมุกซึ่งเธอจะมาจากร้านไหนช่วงหน้ารู้กันยินดีกับสาวๆทั้งสองคนด้วยนะครับที่ได้ทานโต๊ะอร่อยเพียงโต๊ะเดียวในวันนี้และเสียใจกับนักชิมที่เหลือที่ได้ทานโต๊ะอีด้วยนะครับช่วงนี้เรามาทำความรู้จักกับเชฟมุกกันครับว่าเขาเป็นเชฟมาจากร้านอะไรเฮ้ยเฮ้ยกินน้ำเลยพี่เราไม่เคยกินรสนี้อ่ะมันเป็นเย็นตาโฟแบบเบาๆไม่ย่อยแบบน้ำข้นคักหรืออะไรแบบเนี้ยเกี๊ยวอร่อยโคตรเกี๊ยวปลาอร่อยเลยเส้นนุ่มไม่ติดกันด้วยใช่เส้นดีมาจากร้านอะไรครับมุกครับลงเล็งลูกชิ้นปลาลงเล็งลูกชิ้นปลาลงเล็งก็คือเจ้าของสมัยก่อนจะโวยวายนั่นก็คือคุณพ่อไม่ใช่เป็นคุณอาแต่จริงแต่จริงใช่เขาเป็นคนเสียงดังเออแล้วก็อะไรเนี่ยสั่งอะไรด้วยความที่คนที่ร้านเยอะใช่แล้วเขาจะใช้วิธีการตะโกนสมัยก่อนเขาจะไม่มีการจดดังนั้นเขาจะสั่งตะโกนกันแล้วเขาก็ชื่อเล็งด้วยคุณอาจะเป็นคนที่ชื่อเล็งนะคะเป็นคนต้นที่ต้นคิดทำขึ้นมาใช่ต้นคิดทำขึ้นมาพัฒนาสูตรขึ้นมาส่วนคุณพ่อจะเป็นฝ่ายเดินโต๊ะคุณแม่จะเป็นกงสีทำด้วยกันใช่แต่ละคนจะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันเจ๊อันนี้สามมีเย็นสามอะไรอย่างงี้มีป่ะปัจจุบันยังเห็นอยู่นะอ๋อเหรอใช่แต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่จดด้วยแล้วอ๋อใช่มันจะเป็นสไตล์สตรีทฟู้ดค่ะอืมใช่ในร้านมีแค่บะหมี่หรือว่าคุณมีอย่างอื่นด้วยมีทุกเส้นค่ะเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่บะหมี่วุ้นเส้นแต่ที่ทีเด็ดก็คือจะเป็นเส้นปลาเส้นปลาใช่ที่ขายดีได้รับรางวัลมิชลินก็เอามาทำอันนี้เหมือนกันมาใช่ค่ะเมนูที่เด็ดดวงก็คือเมนูเย็นตาโฟแห้งแบบนี้ใช่จะเมนูบะหมี่เย็นตาโฟแห้งเนี้ยจะเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดของที่ร้านบะหมี่ก็จะเป็นบะหมี่ไข่พิเศษค่ะแล้วก็เกี๊ยวปลาที่ร้านจะเป็นเกี๊ยวปลาจัมโบ้แล้วก็ยังเป็นแฮนด์เมดอยู่นะคะไม่ได้ใช้เครื่องเลยยังทำเองอยู่ถูกต้องไอ้นี่ต้องปั้นมืออย่างนี้เหรอห่ออย่างนี้เหรอใช่ค่ะใช้บุคลากร คนทำกี่คนตอนเช้าอ่ะถ้าคนเฉพาะปั้นเกี๊ยวปลานะคะมีทั้งหมดประมาณ7คนที่ร้านจะทำวันต่อวันและนี่ก็คือเชฟตัวจริงของเราเชฟมุกจากร้านลงเล้งลูกชิ้นปลาร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังในย่านบรรทัดทองที่ได้รางวัลการันตีจากมิชลิน6ปีซ้อนหากคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเดินทางมาได้ที่ร้านอยู่ตรงข้ามอุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนบรรทัดทองแขวงรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์0957594131นอกจากเมนูบะหมี่เย็นตาโฟแห้งต้มยำยังมีเมนูเด็ดแนะนำอีกคือเมนูเย็นตาโฟลูกชิ้นปลาและเมนูเกาเหลาเส้นปลาน้ำใสอร่อยไม่แพ้กันครับและเมนูบะหมี่เย็นตาโฟแห้งจากร้านลงเล้งลูกชิ้นปลาได้ผ่านการรับรองเป็นเมนูโต๊ะอร่อยครับ
เยี่ยมเลยอร่อยสั่งออนไลน์อะไรก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะเออโอเคขอบคุณมากครับเอาละวันนี้ขอบคุณกันก่อนนะครับผมเชฟตัวปลอมของเราทั้งสองท่านนะครับเชฟฝนแล้วก็เชฟกายขอบคุณนะครับเชฟตัวจริงหนึ่งเดียวของเรานะครับเชฟมุกครับขอบคุณนักทีมของเราทั้ง5ท่านครับขอบคุณครับถ้ามีเวลาว่างไม่ต้องมานะครับผมมาสนุกสนานนะครับแล้วกลับไปจองโต๊ะกันใหม่ทุกวันศุกร์สองทุ่ม5นาทีโต๊ะนี้มีจ้องสวัสดีครับ โต๊ะนี้มีจองสัปดาห์หน้าพบกับเราเชฟหน้าฟ้าดีและพบกับวัตถุดิบโจทย์มะม่วงแร็ดยำมะม่วงกะปิหวานแล้ววันนี้จะทำอะไรจ๊ะกระซ่ามะม่วงอันปกติหนูไม่ค่อยได้ทำอ้าวใช่จะมาทำทำไมอ่ะก็เขาต้องโชว์อะไรบางอย่างให้ทุกคนดูไงอุ้ยโชว์อย่างอื่นก็ได้จริงเหรอเอาเอาวางเลยครับเดี๋ยวอะไรครับว่าเขาทำอาหารแล้วคุณจะโชว์อะไรฮะเป็นการซอยมะม่วงครับเดี๋ยวนั้นน้องบีมจะโชว์การซอยเหรอคะใช่ครับไหนลองท้าทำไทยสิฮะอิดมีเออเฮ้ยทำได้นะไทยไหมไม่ใช่เชฟหรอกมึงเชื่อกูเมนูผ้ากุ้งทอดมะม่วงแร็ดค่ะทำไมผ้าของเจฟมันต้องใส่น้ำพริกเผาด้วยเหมือนตอนนี้เราเหมือนทำแบบฟิวชั่นนิดนึงฟิวชั่นก็คือฟิวชั่นนะเธอรู้ไหมจ๊ะอ๋ออ๋อนี่เขาควรเราไม่ใช่ใช่คือฉันทำแบบฟิวชั่นและหลักฐานเท็จที่ทำให้เหล่านักชิมต้องปวดหัวหลักฐานของยุ้ยคือกินกะเพราในถุงพลาสติกค่ะฮะกินกะเพราในถุงพลาสติกเพื่อที่เหมือนเครื่องผัดกะเพราแล้วอ่ะเฮ้ยแต่เป็นกินกะเพราจริงๆนะจริงแล้วเอามาเพื่ออะไรแต่มันคือกินความคิดสร้างสรรค์ค่ะจองโต๊ะครับใครจะได้โต๊ะอร่อยไปพบกันสัปดาห์หน้าShut up.